สถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ล่าจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่นิพนธ์ครับเป็นไงครับสัญญาณตลาดในช่วงบ่ายนี้อ่อนตัวลงไปนิดเป็นไงบ้างครับพี่นิพนธ์ที่เราดูมาว่ามันเป็นการรีบาวนะครับแนวต้านแรกก็คือ1650ครับก็วันนี้ก็ถึงก็ให้1649นะครับครับวันนี้ก็ขึ้นไป1650บริเวณนี้ยังไงก็ต้องย่อตัวก่อนนะครับก็เป็นบริเวณที่ต้องเทคโปรฟิตแล้วล่ะนะครับครับแท่งเทียนก็เส้นเทียนชัดเจนนะครับเปิดไฮปิดโลเป็นแท่งแดงนะครับเปิดไฮปิดโลนะครับผมเป็นแท่งแดงก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะลงก่อนนะบอกว่าพรุ่งนี้เช้าลงก่อนอยู่แล้วครับนะครับบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นขึ้นเนี่ยไม่ได้นะครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เช้าต้องลงก่อนนะครับครับถ้าพรุ่งนี้ลงแล้วลงเลยนะครับก็ไม่ถึงว่าการรีบาวด์เนี่ยก็อาจจะจบแล้วก็ลงไปจะเส้นตัวใหม่นะครับครับผมไม่ถึงว่าการขึ้นมาจาก 1,600 เนี่ยมาถึง 1,650 เนี่ยอาจจะจบการรีบาวด์รอบแล้วแล้วก็จะย่อตัวลงไปใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าย่อลงไปที่ไหนนะครับแต่เขาคาดว่าไม่หลุด1,600อะไรเงี้ยนะไม่ถึง1,600ใช่ไหมครับพี่ไม่หลุดนะไม่หลุดครับครับไม่หลุดนะไม่หลุดครับนะครับเราดูจากสัญญาณแรกที่จะบอกเราเร็วที่สุดนะเราต้องทำยังไงผมว่าหุ้นมันก็ยากนะว่าจะไปแนะนำให้ขายอะไรนะเมื่อวานผมก็แนะนำให้ขายแอดวานนะครับวันนี้มันก็หลงคือมันต้องเป็นรายตัวนะครับมันเอาว่าจะเส้นมันหลุด1,600ลงไป1,600ลงไปได้1,585เนี่ยมันก็ลงไป 1,500 อย่างเงี้ยหุ้นหลงทุกตัวนะครับตามใจถ้าเส้นมันยังยืนอยู่เหนือ 1,600 อยู่มันก็ยังสามารถเทรดหุ้นไปหลายตัวได้อยู่นะครับครับนะครับมันก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าหุ้นตัวไหนครับมันจะต้องขายหรือไม่ขายนะฮะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเรามีหุ้นอยู่3ตัวเหมือนเดิมนะครับครับถ้าเราจะเล่นก็จะมีกราฟิกติกมี A มี CKP นะฮะครับซึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือบางคนเนี่ยซื้อหุ้นแล้วก็ไม่ยอมขายดอกฮะแต่ไปเล่นหุ้นปั๊มเขียวไปเล่นหุ้น EPG อะไรไม่นะครับเวลาเขาขึ้นก็ขึ้นหรือเวลาเขาลงแล้วไม่ยอมคันล็อตนะฮะครับจะมีนักลงทุนประเภทนี้อยู่เยอะคุณมาซื้อหุ้นแบบที่ผมแนะนำเลยนะครับคุณไม่ขายก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่ขายไม่เป็นไรเนี่ยเพราะมันไม่ได้เสียหายเยอะนะครับครับมันไม่ลง 50% ครับมันไม่ลง 50% หรอกนะฮะครับเราต้องปรับว่ามาซื้อหุ้นพวกนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราไปหุ้นเก่งกันไปแล้วเราไม่ยอมขายนะครับสต็อปล็อตเราก็ไม่ยอมนะฮะอันเนี้ยมันเล่นหุ้นตอนนี้ไม่ได้นะมันจะเสียหายหมดนะครับส่วนตลาดจะเป็นยังไงก็เรารู้ว่าวันเนี้ยก็คือถ้าเป็นทีเฟกนะครับทีเฟกเนี่ยเราจะบอกได้นะครับว่าระบบของเราบอกว่าวันเนี้ยเมื่อเช้ามันเปิดโดดนะฮะแล้วก็คุยกับคุณม่อนบอกว่าถ้าวันนี้มันปิดโลนะแสดงว่ามันจะลงละนะสัญญาณเราก็บอกว่าหลุด1,090.3เนี่ยก็เป็นช็อตนะตอนบ่าย3โมงก็ปิดต่ำกว่านะครับปิด10ต่ำกว่า1,090.3นะก็เป็นช็อตนะครับตรงนั้นก็เป็นช็อตก็ไม่ถือว่าแต่ช็อตอันนี้มันเป็นการช็อตเกมพอร์ตนะฮะช็อตเกมพอร์ตถือว่าใครลองมาช็อตไปก่อนเดี๋ยวจะกลับลงไปลองใหม่นะครับส่วนใครที่จะโอเพนช็อตก็โอเพนช็อตสั้นๆลงไปที่1,080-1,081นะครับครับแบบประมาณเนี้ยนะครับเนื่องจากตลาดมันเป็นไซเวย์ไซเวย์ใช่ไหมครับพี่ไซเวย์มันไซเวย์อัพขึ้นมาเดี๋ยวมันจะไซเวย์ดาวอีกแล้วนะครับครับซึ่งตลาดแบบนี้มันไม่สามารถที่จะแบบบอกเป็นเทรนด์ยาวๆได้นะครับต้องดูอย่าง1,600เนี่ยเรายังบอกได้ว่ามา1,650เราจะบอกได้แต่เนื่องจากกรอบมันแคบไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่ากรอบล่างเขาจะลงไปที่ไหนนะฮะแต่โดยหลักก็คือแถว1,600อะไรเงี้ยนะครับก็ให้ดูวันนี้ก่อนปิดต่ำกว่า1635หรือเปล่านะฮะ1635เนี่ยรับสำคัญห้ามหลุดนะครับห้ามหลุดใช่ไหมครับถ้าหลุดก็จะมีก็ดูทีเฟกก็ดู1088ปิดหลุดหรือเปล่านะฮะจำนวนเนี่ยนะครับถ้ายังไม่หลุดก็ไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้ดูต่อว่าเขาทำท่าไหนนะฮะเปิดมาเป็นยังไงเปิดมาแบบยังไม่ลงแต่ทั้งสิ้นวันลงอะไรอันนี้ถือว่าอันนี้จะลงละนะฮะแต่ถ้าวันนี้เช้าเปิดโดดลงไปเลยอันนี้อาจจะไม่ลงนะครับจะวิ่งกลับขึ้นไปผ่าน1,650ขึ้นไปก็ได้ครับมันค่อนข้างยากนะตลาดมันเซเว่นนะครับครับนะครับแล้วแต่สุดท้ายมันก็ลงอยู่ดีนะผมบอกว่าแบบนั้นนะครับไซเว่ลงไซเว่ดาวใช่ไหมครับพี่สุดท้ายไม่ถือว่าก็จะลงแต่ไม่ถือว่า
ไม่ใช่ปีนี้มั้งอะไรเงี้ยนะครับนะครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นเราก็จะรู้ว่าเออนะมันไม่ใช่ง่ายนะ ใช่ไหม มันไม่ใช่ง่ายสำหรับไม่ใช่ตลาดที่มันวอลุ่มน้อยๆแบบนี้แล้วเราก็ไปฟอลโล่นะฮะครับนะครับไปฟอลโล่นะครับมาละตกรถแน่เลยผ่านแน่เลย1650ซื้ออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องซื้อตอนที่มันลงเท่านั้นนะครับต้องจังหวะดีขึ้นห้ามซื้อเลยนะโดยหลักทั่วไปก็คือว่าอย่าซื้อเฉลี่ยเพราะหุ้นเมกาลงอยู่นะครับให้พยายามช็อตเกมพอร์ตนะครับแล้วก็ลงไปซื้อกลับลงไปดักข้างล่างใช่ไหมครับพี่ลงไปดักซื้อข้างล่างครับแต่การดักก็ต้องใจเย็นนะฮะส่วนถ้าเป็นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานก็ตัดใจเถอะนะครับหลับหูหลับตาขี่ทิ้งไปก็ได้วันไหนก็ได้นะแต่พูดไม่มีพื้นฐานตลาดเปลี่ยนไปเยอะนะครับพูดไม่มีพื้นฐานที่เขาก็น่าจะพิจารณาเลยนะครับครับก็สุดที่เฟกเขาก็เล่นกันนะครับมันถ้ามันหลุดนะฮะมันก็แบบเพื่อนลงไปแล้วอะเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ใครช็อตมาเนี่ยนะฮะสมมติเขาช็อตมาพรุ่งนี้ก็จะต้องดูว่าเฮ้ยตกลงที่เราช็อตมาพรุ่งนี้มันทำท่าไหนเนี่ยครับผมครับมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงเลยนะผมบอกอย่างนั้นนะมันจะลงแค่1635แล้ววิ่งขึ้นไป1670ก็ได้นะนะครับย่อลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นมันบอกว่าหุ้นใช่ครับคือหุ้นแบบนี้แล้วฝรั่งขายก็ปิดกระปอยแบบนี้นะครับมันไม่บอกอ่ะมันไม่บอกว่าหุ้นจะต้องแบบมันอยู่ที่แบบว่าจะทำไปทางไหนอ่ะเนี่ยคือสถาบันจะทำไปทางไหนได้มั้ยครับแค่นั้นแหละเขาอยากเห็นแบบไหนทำไปทางไหนใช่ไหมครับพี่เขาก็เห็นใจกันนะตอนสิ้นเดือนนะเขาก็ทุบมาทั้งปีนะ200,000 กว่าล้านใช่ไหมครับกดลงมาจะ 1,850 เขาก็บอกว่าสิ้นปีพอร์ตคุณคงไม่สวยกันนะเพราะฉะนั้นให้เวลาคุณเดือนนึงทำรักขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ขายก็ได้ค่อยๆขายก็ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากทำปิดบุ๊กอะไรคุณก็ทำไปแล้วกันนะครับครับก็ไม่ขายใส่แล้วกันอะไรเงี้ยนะยอมให้คุณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแต่ผลประโยชน์ที่เขาได้คืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับพี่หุ้นมันขึ้นไปไงครับมันจะได้ขายได้ราคาดีขึ้นอีกถูกไหมครับมันก็เหมือนคนหนึ่งอ่ะติดกับดักละคือแพ้แล้วนึกออกไหมฮะครับแต่คนเนี่ยเขาขายหุ้นไปหมดแล้วเขาชนะแล้วแต่เขาก็ยังมีหุ้นอยู่นะฮะอีกเยอะเลยนะครับเขาก็มีหุ้นที่จะขายอีกเขาก็แค่ไม่ขายเขาก็รู้ไอ้คนที่แพ้เนี่ยมันยังไงมันต้องดันขึ้นเพราะมันต้องปิดบุ๊กมันอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนเกมอ่ะเนาะมันเป็นเกมใช่ไหมครับพี่มันเหมือนเกมมันไม่ใช่การลงทุนแล้วตอนนี้ครับอย่าไปคิดเรื่องการลงทุนนะครับฟังแล้วก็เหนื่อยนะครับพี่นิพนธ์ทำมันเหนื่อยไหมล่ะถามผมถามว่ามันเหนื่อยไหมล่ะผมถามจริงนะนักลงทุนที่ลงทุนอยู่จริงอะมันเหนื่อยไหมล่ะครับไม่รู้มันจะยังไงดีผมดู Facebook มาตอนกลางวันผมจะเห็นไหมยังมีการถามหุ้นอะไรนู่นนี่นั่นมาอยู่เลยถูกไหมครับเขายังถามหุ้นพวกนี้กันอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ขายกันเลยเขายังจะถามว่าหุ้นตัวเนี้ยซื้อได้อีกหรือเปล่าหรือยังหุ้นมันเน่าไปแล้วนะยังมาถามว่าหุ้นตัวนี้ซื้อได้ไหมคือราคามันลงมาต่ำมากไงครับโอ้เป็นอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมครับถามชื่อหุ้นเนี่ยก็น่ากลัวแล้วผมยังไม่เห็นอยู่ในตัวเนี้ยเห็นชื่อหุ้นเห็นชื่อหุ้นนะรู้ถึงอนาคตเลยใช่ไหมครับพี่เห็นชื่อแล้วถึงอนาคตนั้นลงทุนเลยโอ้คุณยังถามหุ้นอย่างนี้อีกเหรอคุณยังจะซื้อหุ้นตัวนี้อีกเหรอเนี่ยคือมันลงมาต่ำมากไงแต่บริษัทมันเน่าไปแล้วอะครับคือมันไม่ได้นะมันต้องดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับนะครับแล้วตลาดต่อไปในคราวหน้ามันจะเปลี่ยนไปเยอะนะไอ้หุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเลยพวกนี้มันก็จะแบบว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วนะโอกาสที่มันจะขึ้นมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอย่างนี้ก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับพี่นิพนธ์นะอย่างนี้ก็ต้องมีหาวิชาเพิ่มเติมจะได้เก็บตัวน้อยหน่อยถ้าเล่นหุ้นมาแล้วขาดทุนในช่วงปีสองปีนี้ก็ขายหุ้นออกไปเถอะนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่เคลียร์พอร์ตก่อนนะพี่เคลียร์พอร์ตให้นั่นก่อนแล้วไปกลับเข้ามาใหม่ครับได้ครับฟังส่วนทองคำนะครับพี่นิพนธ์เป็นไงบ้างตรงคำเราให้รองแถว1,210นะแต่ไม่รู้รองกันทันหรือเปล่าครับผมว่าเมื่อคืนมันก็ขึ้นตอนแบบว่าตลาดเราปิดพอดีนะครับก็มันก็ขึ้นไปข้างบนได้อีกน้อยนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไซด์เวนกันครับเป็นไซด์เวนผมไม่ได้วิ่งขึ้นไปแรงๆก็ขึ้นไปแถว1,235อะไรก็ปิดไปก่อนอะไรเงี้ยครับนะครับ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะครับว่าเปิดตลาดจะเป็นยังไงท่าไหนน่าจะเป็นท่าไหนถ้าเปิดเดินลงเนี่ยมีโอกาสที่จะวิกฤตนะครับถ้าเปิดแล้วไม่ลงแล้วก็ตอนท้ายลงเนี่ยก็มีโอกาสที่สัปดาห์หน้าจะลงต่อเลยครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่นิพนธ์วันนี้มีโรงเรียนวัดเข้าไปเทรดตัวนึงใช่ไหมตอนแรกนึกว่าโรงเรียนนานาชาติเข้าไปลดราคาค่าเรียนเลยโรงเรียนวัดเลยนะมีถามมาเยอะเหมือนกันที่ก็หุ้นอะไรก็ถ้ามันเข้าไปแล้วไม่ต่ำจองก็ถือว่าผิดปกตินะนะครับมันบอกเลยเราเยอะนะฮะว่าจองที่ทุกคนชอบมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับตลาดมันคืออะไรนะก็ต้องเข้าใจนะครับผมอย่าไปฝืนและอย่าไปด่าอันดูไรด่าเลยๆนะครับก็คือเราไม่ยอมดูภาพรวมตลาดกันเองเราไม่รู้จักเซนติเมนต์เลยอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยนะเราไม่ผิดหรอกนะครับคือแต่มันบอกเราอะนะครับว่าสมัยก่อนเราเห็นหุ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเวลาเข้าตลาดเนี่ยหุ้นขนาดนี้นะโอ้ยบวก 200% วันแรกเลยนะโอ้200เต็มที่เลยใช่มั้ยครับตอนนี้บวกแค่ 10% นะก็ยังไม่รอดเลยก็มันบอกอะไรเราเยอะทั้งตลาดเงินมันไหลออกไปเยอะแล้วนะครับครับเพราะนั้นใครหุ้นจองมาชอบกันนะที่หุ้นจองใช่มั้ยปราบเซียนเลยครับพี่นิพนธ์สองสามตัวสุดท้ายนี่โดนกันตัวหน้าคือเข้ามาจากนี้ไปไม่ว่าตัวไหนทั่วหน้าหมดยังมีจ่อคิวอยู่อีกสองน้ำตัวครับพี่เร็วๆนี้ก็ทั่วหน้าเลยทั่วหน้าโอเควันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับพี่นิพนธ์ก็บอกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูว่าตลาดพรุ่งนี้เปิดมาจะเป็นท่าไหนนะครับก็พี่นิพนธ์บอกว่าถ้าจะนั่นแล้วก็ต้องลงก่อนนะครับเปิดมาเช้าก็ลงก่อนแล้วก็จะรีบาวขึ้นนะครับผมก็เลือกหุ้นเป็นรายตัวพี่นิพนธ์ก็ยังให้หุ้นกลุ่มเดิมที่เป็นกลุ่มปลอดภัยนะครับพวก EA นะครับ CKP แล้วก็เกานะครับเกาอิเล็กทริกนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูจับตาดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้อีกท่านหนึ่งพร้อมอยู่ในสาย